สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่18มิถุนายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดำริวันนี้เวลา 8:17 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์เขตบางนากรุงเทพมหานครซึ่งโรงเรียนนี้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน924คนครูและบุคลากร71คนโดยได้รับคัดเลือกจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครให้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กในการพัฒนาทั้งในด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมด้านการเรียนการสอนมีการบูรณาการในทุกวิชาเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถโดยในปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นทุกคนสำหรับความสามารถด้านกีฬาได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆเช่นรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน14ปีหญิงในงานกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น101เกมครั้งที่34โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนดำเนินการตามพระราชดำริอาทิโครงการเกษตรเพื่อการเรียนรู้มีการบูรณาการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยมีครูและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยดูแลเช่นกิจกรรมการเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเพาะพันธุ์สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมในระหว่างเรียนการปลูกผักปลอดสารพิษการเพาะเห็ดนางฟ้าการเลี้ยงปลาดุกและการจัดตั้งศูนย์วิถีชีวิตพอเพียงเพื่อเรียนรู้การดำเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการอย่างเหมาะสมเป็นการลดค่าใช้จ่ายและส่วนที่เหลือนำไปขายในชุมชนด้านการฝึกอาชีพมีการนำผลผลิตที่ได้จากโครงการเกษตรเพื่อการเรียนรู้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเช่นเค้กเห็ดนางฟ้าและแหนมเห็ดทั้งยังมีการสอนงานช่างและงานประดิษฐ์เพื่อขายในสหกรณ์และนำไปต่อยอดในอนาคตในส่วนของเด็กระดับชั้นอนุบาลมีการพัฒนาทักษะในทุกด้านให้เด็กมีจินตนาการรู้จักการแก้ไขปัญหาและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษานอกจากนี้มีกิจกรรมสหกรณ์การเรียนคอมพิวเตอร์และกิจกรรมห้องสมุดเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเวลา 10:31 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดทองสำริดเขตมีนบุรีปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน444คนโดยเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2549มีผลการดำเนินงานในด้านต่างๆเช่นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตปีการศึกษา2560ชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระวิชาเนื่องจากมีการสอนเข้มข้นในชั่วโมงเรียนและส่งครูไปอบรมเพื่อนำความรู้กลับมาประยุกต์ใช้ในการสอนส่วนโอเน็ตของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหรืองานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนักเรียนได้ศึกษาต้นชมจันทร์โดยบูรณาการเข้ากับวิชาต่างๆทุกระดับชั้นกิจกรรมออกกำลังกายสำหรับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินส่งเสริมการฝึกสร้างกล้ามเนื้อส่วนต่างๆกับเครื่องออกกำลังกายโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆเช่นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและกิจกรรมการเกษตรเช่นปลูกผักบุ้งในโอ่งซึ่งใช้พื้นที่จำกัดและการปลูกผักไร้ดินเป็นการฝึกทักษะอาชีพโครงการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดหรือSTEM Educationโด
โดยบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ซึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาได้นำภูมิปัญญาชาวบ้านการยกยอหาปลามาออกแบบสร้างโมเดลยอจำลองจนถึงทำยอที่สามารถรับน้ำหนักลดการออกแรงในการยกยอได้ส่วนระดับชั้นประถมศึกษาได้รู้จักคิดจินตนาการเมืองจำลองในฝันตอบสนองต่อความต้องการกิจกรรมสมาร์ทสแลนเดอร์ส่งเสริมให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารและให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเนื่องจากมีนักเรียนส่วนหนึ่งมีภาวะโภชนาการเกินเป็นเด็กอ้วนกิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการรวมกลุ่มด้วยความสมัครใจและมีส่วนร่วมดำเนินงานเพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยส่วนรวมเช่นสหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์ออมทรัพย์และกิจกรรมส่งเสริมการผลิตเช่นทำเหรียญโปรยทานด้วยริบบิ้นใช้ในงานพิธีหรือว่าเป็นของที่ระลึกเนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่ติดกับวัดนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้ยังมีความสามารถในด้านการกีฬาเป็นตัวแทนไปแข่งขันได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและในต่างประเทศเช่นกีฬาฟุตบอลเวลา 13:49 เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดปุรณาวาสเขตทวีวัฒนาเพื่อส่งติดตามการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนนี้เป็น1ใน25โรงเรียนนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเมื่อปี2550โดยได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาชีวิตนักเรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสติปัญญาปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน 1,654 คนครูและบุคลากร104คนโดยจัดการศึกษาใน3หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรปกติหลักสูตร2ภาษาและหลักสูตรการศึกษาพิเศษเรียนร่วมเพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและมีความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งในปีการศึกษา2561มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจำนวน47คนสำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2560รายวิชาภาษาไทยมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศและผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2560พบว่าความสามารถด้านภาษาสูงกว่าระดับประเทศและด้านเหตุผลสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศท่านนี้นักเรียนเมื่อจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนกิจกรรมด้านสหกรณ์ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงในการทำงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์มีพฤติกรรมตามอุดมการณ์สหกรณ์ทำให้นักเรียนมีคุณธรรมด้านความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินัยและรู้จักออมทรัพย์มีการวางแผนในการใช้จ่ายโดยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองสามารถนำหลักการสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีกิจกรรมด้านอาหารและภาวะโภชนาการพบว่าภาวะโภชนาการเกินอ้วนหรือภาวะทุพโภชนาการทางโรงเรียนได้ดูแลการรับประทานอาหารของนักเรียนโดยการลดอาหารที่มีรสชาติหวานมันเค็มมากเกินไปควบคุมปริมาณอาหารให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับร่างกายเช่นเมนูต้มยำเผ็ดสำหรับเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินหรือภาวะอ้วนจะทำเป็นน้ำใสเลือกใส่เนื้อไก่ไม่ติดมันและสำหรับเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการจะทำเป็นน้ำข้นใส่กะทิหรือนมสดโดยนำผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนมาเป็นส่วนประกอบเพื่อบูรณาการความรู้ด้านการเกษตรกับกิจกรรมอาหารกลางวันกิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้ได้จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรเกษตรหลักสูตรท้องถิ่นในชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6อาทิกิจกรรมโลกสวยด้วยชีวภาพเน้นการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและปุ๋ยชีวภาพกิจกรรมประมงโรงเรียนมีการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมน
กิจกรรมการปลูกและขยายพันธุ์พืชจากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปให้ความรู้ในการขยายพันธุ์พืชและกิจกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมีสมาชิกยุวเกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนมาแปรรูปเช่นปลาดุกย่างและทำส้มตำเบญจรงค์นอกจากนี้ยังมีวิทยากรท้องถิ่นไปอบรมให้ความรู้การทำขนมไทยเช่นขนมต้มและขนมถ้วยอัญชันซึ่งนักเรียนสามารถต่อยอดนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคตและสวนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อสร้างและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องทั้งจัดทำป้ายชื่อพันไม้รวบรวมพันไม้เข้าไปปลูกในพื้นที่โรงเรียนสังเกตการเจริญเติบโตของต้นไม้ด้วยการบันทึกลักษณะพันไม้และเก็บตัวอย่างพันไม้แห้งโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารเรียนแก้วเจ้าจอมซึ่งสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อรองรับนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยเป็นอาคารสูง5ชั้นมี12ห้องเรียนสำหรับชั้นล่างเป็นโรงอาหารและลานกิจกรรมในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮเลนิกประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 18:04 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเพอร์คริสบูตอสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮเลนิกประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการกองทุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีโดยมีนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารครูและนักเรียนให้การต้อนรับในการนี้ได้ประชุมและรับฟังโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งเป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นโดยมีพระราชประสงค์ให้โรงเรียนและวิทยาลัยในโครงการซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นสถานศึกษาคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความพอเพียงเป็นต้นแบบในการสร้างคนดีสู่สังคมไทยปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการกองทุนการศึกษาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีดำเนินการติดตามโครงการทั้งพระราชทานพระราโชบายเพิ่มเติมคือให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำมีอาชีพและให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมการดำเนินโครงการกองทุนทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคโพธารามได้ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการศึกษาที่สูงขึ้นในด้านวิชาชีพโดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา2556ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน94คนการดำเนินการได้วางแผนแนวทาง5ด้านประกอบด้วยด้านเงินทุนการศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการเรียนของนักเรียนกิจกรรมเพื่อการฝึกทักษะชีวิตและกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพนอกจากนี้ยังได้ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมปลูกฝังความมีวินัยความพอเพียงและจิตอาสาเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมต่อไปพวกเราคงทราบนะครับหรือว่าท่านผู้ว่าประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีด้วยหัวใจวันนี้นายอนุชาพัสถานในอำเภอทับทันนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่อำเภอทับทันและจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจหมวดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่อำเภอทับทันร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีโดยทำการตัดหญ้าเก็บกวาดใบไม้และขยะทาสีจุดจอดรถและจุดห้ามจอดรถ
ของผู้มาติดต่อราชการและรถส่วนราชการเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามนอกจากนี้ยังได้คอยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไปติดต่อราชการโดยเฉพาะผู้พิการให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจขึ้นด้วยมีพระราชประสงค์ให้ส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคีร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันจะก่อให้เกิดความรักความผูกพันในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนปัจจุบันทุกจังหวัดได้ดำเนินโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตัวจังหวัดอุทัยธานีได้ขับเคลื่อนโครงการในทุกอำเภอทุกพื้นที่เพื่อสนองพระราชโอบายในการทำความดีเพื่อส่วนรวมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ